พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอปักเกร็ดนนทบุรีกันก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดอยากให้ดูนะฮะว่าคนกำลังข้ามถนนเอาขยะไปเททิ้งแต่ดูคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคือซิ่งมาไม่สนใจโลกฮะชนเขากับคุณลุงเต็มๆดูนะฮะนี่บนทางม้าลายนะฮะใช่คุณเจตคุณผู้ชมฮะทางม้าลายเลยแล้วจะเดินห่างจากทางม้าลายนิดเดียวแต่ก็ยังอยู่ในโคนโซนทางม้าลายอ่ะแล้วนอกจากชนคุณลุงสมเกียรติแล้วรถถลายปั๊บสไลด์มาชนเขากับคนที่อยู่ยืนซื้อของอยู่ริมถนนด้วยโอ้ยดูนะฮะโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นตกอกตกใจกันแล้วเกิดขึ้นตอนทุ่มกว่าๆคนกำลังออกไปซื้อของซื้อของที่ตลาดฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ซอยสุขาประชาสรรค์3อำเภอปักเกร็ดนนทบุรีแล้วดูสภาพคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้คุณลุงสมเกียรติอายุ75นะฮะอาการเนี่ยสาหัสซี่โครงขวาร้าว2ซี่เบ้าตาขวาร้าวแล้วถลอกทั้งตัวเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกับลูกชายฮะชื่อคุณกิตติศักดิ์คติธรรมธรลองไปฟังเสียงลูกชายดูบอกว่าตอนนี้พ่อเนี่ยอาการสาหัสมากแล้วอยากให้คนที่ก่อเหตุซึ่งยังเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรก็ขาดประกันก็ไม่มีแล้วขี่ซิ่งขนาดนี้ลองไปฟังดูฮะไม่ได้สลบแต่แกร้องและแกพยายามจะกลับมายืนให้ได้แต่คือแกไม่ไหวแกน่าจะเจ็บเกิดอะไรขึ้นนะพ่อทำไมแบบพ่อแกพูดประมาณแบบว่าพ่อดูแล้วไม่มีรถมาพ่อก็เลยข้ามมาซึ่งคู่กรณีมาจริงก็คือมาคุยคือเขาก็เอ่ยปากแล้วว่าเขาไม่มีแล้วเขาบอกว่าเขาลูกน้อยซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าแนวทางของคู่กรณีเนี่ยเขาจะยังไงต่อคือความจริงเป็นเขตชุมชนนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ควรไม่เกิน40อยู่แล้วแต่คือถ้าคุณขับเกิน40มันก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างต้องใช้สติเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าผู้คนจะเดินข้ามมาตอนไหนถูกไหมครับความจริงแล้วเขาควรจะตั้งสติให้ดีก่อนที่จะออกมาหรือแม้แต่เคสเนี้ยค่อนข้างเป็นเยาวชนซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะเตือนเยาวชนว่าคือควรจะต้องมีสติกว่านี้ไม่ใช่มีความคึกขนองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้คือหน้าบ้านผมอะทุกคืนจะมีเสียงเบิ้ลรถคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคือตอนแรกก็จะได้ยินเสียงเบิ้ลรถกันตลอดทุกคืนก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเบิ้ลตรงนี้หรือว่ามันเป็นเขตสำหรับประลองความเร็วหรอก็คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับนี่ฮะลูกคนเจ็บบอกโหทุกคืนเนี่ยมีเบิ้ลรถแล้วซิ่งกันมาซึ่งมันก็สอดคล้องกับชาวบ้านแถวนั้นนะบอกว่ากลางค่ำกลางคืนดูสภาพถนนคุณผู้ชมครับแล้วมีอยู่แค่นี้ไป2เลนกับ2เลนมันจะซิ่งไปไหนแล้วคนชนอายุเท่าไหร่รู้มั้ยคุณเจตครับ18โอ้อยู่น้อยมากแล้วอ้างกับครอบครัวคนเจ็บบอกรถก็ไม่ใช่รถของตัวเองไปยืมเพื่อนมาแต่คุณเป็นคนขี่นะเออแต่คุณเป็นคนขี่ไงแล้วชนคนบนทางม้าลายอ่ะฮะเราตามไปที่บ้านไม่เจอใครนะครับคนก่อเหตุชื่อสุธรรมรัตน์อายุ18ปีเราเลยได้คุยกับทางด้านของคุณดารินเป็นญาติของคนก่อเหตุญาติของน้องอายุ18ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนชาวบ้านครั้งนี้แหละยืนยันพร้อมเยียวยารับผิดชอบเพราะคุยกับหลานแล้วจะรับผิดชอบไปถึงที่สุดเขาพูดแบบนี้นะจะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดแต่ไม่มีเงินง่ายๆแค่นี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้จะรับผิดชอบยังไงแล้วจะรับผิดชอบยังไงนี่ดูกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงซิ่งมาขนาดไหนหมวกกันน็อกมีหรือไม่คุณผู้ชมดูภาพดูกล้องวงจรปิดแล้วตัดสินได้สุดท้ายนะฮะเขาบอกคือก็หลานชายทำงานรับจ้างทั่วไปได้เงินเดือนได้เงินเป็นรายวันวันละ400บ้าง500บ้างพร้อมรับผิดชอบหมดเลยแต่ไม่มีเงินมันเหรอฮะง่ายๆแค่นี้เลยฮะถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องรับโทษรับกรรมไปนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นกรณีสุดท้ายหรือเปล่าชนคนบนทางม้าลายซอยแคบๆขี่ซะเร็วแบบนี้ไปดูเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นที่ชลบุรีคือแล้วภาพวงจรปิดจะบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยมันตกใจมากนะฮะเนื่องจากว่าเกิดจากความประมาทของรถเก๋งที่กลับรถกลางถนนสิ่งที่เกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาตามทางตรงคุณผู้ชมฮะลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะอยู่ๆก็กลับรถแล้วฟังเสียงถ้าเพลย์ภาพให้ดูอีกทีเนี่ยฮะน้องๆนั่งทำงานอยู่ในอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์คือตกใจเลยแล้วเขาวิ่งออกไปดูจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับอยู่ที่หน้าเทศบาลดอนหัวล่อพอดีเลยในตัวอำเภอเมืองชลบุรีคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะชื่อคุณจารุณีอินทสร้อยอายุ24ปีนอนอยู่กลางถนนถลอกทั้งตัวแล้วแขนขวาหักผิดรูปด้วย
จ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างที่เห็นในภาพเลยคือต้องเข้าไปปฐมพยาบาลก่อนเข้าเฝือกเสร็จปั๊บรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภารามอมตะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะทางด้านของคนขับรถเก๋งก็เป็นผู้หญิงขับมากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนบอกว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วเลี้ยวกลับรถไม่ทันได้สังเกตมอเตอร์ไซค์ที่มาตามทางตรงดูนะฮะคือเบื้องต้นนะคุณผู้ชมฮะตำรวจบอกดูจากกล้องวงจรปิดแล้วคือชัดๆเลยว่ารถเก๋งกลับรถกระทันหันแล้วไม่ได้ดูรถที่มาตามทางตรงเลยนะฮะแล้วทำให้คนคนนึงคือบาดเจ็บสาหัสแขนหักผิดรูปอ่ะอันนี้ประมาทชัดเจนนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ